ายของรายการนะครับเรามีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกซึ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามาฝากกันนะครับรวมทั้งข่าวอื่นๆด้วยติดตามในไทยทูเดย์ครับเราไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกเล็ก2กันครับในประเภททีมชายนะครับระหว่างการเจอกันระหว่างทีมกรุงเก่าเจอกับ Air Force ปรากฏว่าหนุ่มกรุงเก่าครับประเดิมคว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลไทยลีกเล็ก2ได้อย่างยอดเยี่ยมครับตบเอาชนะนครนนท์3 BB ขาดลอยนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับก็เป็นการแข่งขันที่3กีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่านะครับเจอกับกรุงเก่า Air Force ก็ขออภัยครับเจ้าบ้านครับรับการมาเยือนของนครนนท์3 BB นะครับซึ่งเป็นนัดแรกของเล็ก2ของทั้ง2ทีมครับในเซตแรกทีมเจ้าบ้านออกตัวได้ดีครับใช้เกมบุกที่แน่นอนนะครับจากบอลหัวเสาด้านของนครนนท์ก็ใช้ลูกที่เด็ดเป็นบอลเร็วครับแต่ว่าไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของกรุงเก่านะครับจบเซตแรกกรุงเก่าเอาชนะไป25-18ครับเซตที่2กรุงเก่าใช้เกมรับที่เหนียวแน่นนะครับและการบุกหัวเสาที่ยอดเยี่ยมแต่นครนนท์ก็เร่งเครื่องทำเกมบุกสูสีเหมือนกันครับแต่ว่ากรุงเก่านั้นใช้ความแน่นอนกว่าทำให้เซตนี้นั้นกรุงเก่าเบียดเอาชนะไปได้25-23ครับในเซตที่3นครนนท์นั้นพยายามทำเกมบุกเข้าใส่จากบอลเร็วแต่กรุงเก่าใช้ความเหนียวแน่นเข้าสู้ครับทำให้นครนนท์ไม่สามารถทำแต้มได้ถนัดนะครับกรุงเก่าเอาชนะไป25-17ครับทำให้จบ3เซตกรุงเก่าชนะไป25-18 25-23 25-17นะครับขยับแซงนครนนท์ขึ้นมาอยู่อันดับที่7ครับในขณะที่ในประเภททีมหญิงนะครับอยุธยา ATCC ครับก็เอาชนะนครนนท์3 BB ไป25-16 25-23และ25-20ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมหัวลูกสกลาดสาวไทยนะครับซึ่งจะลงแข่งขันเทนนิสประเภททีมชิงแชมป์โลกหรือว่าเฟดคัพโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1ที่ประเทศจีนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการมารวมตัวกันฝึกซ้อมนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติที่เมืองทองธานีก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่เมืองกวางโจวประเทศจีนในวันที่4-7กุมภาพันธ์นี้นะครับพลโทหญิงอัญชลีเกิดผลงามครับกรรมการอำนวยการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าการซ้อมในวันนี้ครับทีมได้คัดตัวเหลือเพียงแค่ลักษิกาคำขำธรรมรินทร์ธนสุการนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยเพียงทานผลิตพืชซึ่งปีนี้ทีมจะใช้ลักษิกาและธรรมรินทร์เป็นตัวหลักครับส่วนสภาพทีมยอมรับว่ามีปัญหาครับเพราะว่าลักษิกาและนิชานั้นมีอาการบาดเจ็บข้อมือขวาครับแต่ก็เชื่อว่าจะหายทันก่อนแข่งขันแน่นอนครับผู้จัดการทีมยังยอมรับอีกว่าทีมจำเป็นต้องใช้ลักษิกาเป็นตัวหลักในการแข่งขันเพราะว่าปีนี้งานของทีมนั้นถือว่าหนักมากครับเพราะว่าทุกชาติส่งทีมที่ดีที่สุดลงมาแข่งขันเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ส่วนไทยในฐานะแชมป์เก่าก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับเพื่อคว้าแชมป์กลุ่ม1พร้อมกับสิทธิ์ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อจะเล่นในเวิลด์กรุ๊ปต่อไปครับลักษิกากล่าวว่าก็มีอาการบาดเจ็บข้อมือจนถึงหัวไหล่ขวาจากการฝึกซ้อมที่กัมพูชาครับและยอมรับว่าหนักใจพอสมควรเพราะเป็นตัวหลักของทีมชาติตอนนี้ยังลงฝึกซ้อมไม่ได้แต่ก็จะดูแลสภาพร่างกายด้วยการเล่นฟิตเนสแทนครับตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก1สัปดาห์ก่อนแข่งขันก็มั่นใจว่าจะหายทันลงสนามแน่นอนและยังเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมที่เหลือคนอื่นๆครับและก็ทีมทุกคนจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะครับสำหรับนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน TG688ในวันที่31มกราคมเวลา 9:50 นครับครับนี่คือเรื่องของข่าวสารวงการกีฬาในบ้านเราที่หยิบมาฝากในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นกันต่อในช่วงของ True Sport Today ครับโปรแกรมกีฬาในช่วงค่ำคืนนี้จนกระทั่งถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีกอล์ฟ LPGA Tour นะครับในการ Coast Golf Championship วันแรกครับตี 2:00 ทาง Fox Sports 2ครับส่วนฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับมีปาร์มาเจอกับยูเวนตุสนะครับตี 2:45 True Sport 1 True Sport HD 2ครับเทนนิสออสเวนโอเพนเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่7โมงเช้านะครับเริ่มต้นที่ประเภทหญิงครับทาง Fox Sports Plus HD ครับ
บาสเกตบอล NBA เช้าวันพรุ่งนี้ช่วง 7:00 น.นะครับดูพอร์ตแลนด์เจอกับคลีฟแลนด์นะครับ True Sport HD และ True Sport 3ครับทาง NBA TV ช่วง 8:00 น.ดู Dallas เจอกับ Houston ครับอย่าลืมไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการเราได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับ facebook.com/sp แล้วก็เลข2แล้วก็คำว่า day ที่แปลว่าวันเนี่ยนะครับวันนี้ลาท้ายรายการกับ World in Motion ครับไปดูการขี่จักรยานเหินลงเขาครับว่าจะน่ากลัวขนาดไหนส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับFor Rampage is here, so we're just kind of like hitting all the stuff that we didn't hit yet, and that's obviously the biggest stuff. The new Oakley Icon Center has 5 takeoffs and 3 landings. The biggest one of them all, and the one that I'm eyeing up, is called Big Girl, and she's about 60 feet tip to tip. Ended up coming short. Somehow I'm still alive.Definitely faster than you were going, right? Yeah. Yeah. Right. Got him, Lyle. Yeah, Kyle. Yeah! Yeah! Zink is just basically saying that he wants to flip that thing, and we're like, man, I don't even know if I want to jump it. It's definitely the most hang time I've ever had in my whole life.And it felt so sick. Got it done, and I'm gonna sleep a hell of a lot better tonight.